นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออภัยที่จะต้องกระแอนกระไอแต่เป็นจังหวะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2559มีข่าวที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นช่วงที่เราเปิดพื้นที่วัดเราทำการอบรมชาวพุทธที่สนใจนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นนักบวชแต่จริงๆแล้วเป็นการอบรมนักบวชนะคะไม่จำเป็นที่ต้องเป็นนักบวชเราก็นึกว่าคงจะไม่มีคนมาลงทะเบียนแล้วล่ะเพราะว่าปีก่อนเนี่ยเราจัดในช่วงข้าพรรษาได้พระภิกษุณีจากเวียดนาม5รูปนะคะภิกษุณีจากอินเดีย5รูปเราอบรมให้ท่านตลอดพรรษาอุปสรรคที่เราพบก็คือว่าวีซ่าเนี่ยท่านจะได้แค่3เดือนเต็มที่นะจะได้แค่3เดือนการที่พระมาอยู่กับเราในช่วงข้าพรรษาเนี่ยท่านจะต้องรอรับกฐินก่อนกว่าจะเข้าพรรษากว่าจะรับกฐินมันไม่ใช่3เดือนมัน3เดือนกว่าถึง4เดือนเราก็ต้องต่อวีซ่าให้ท่านต่อวีซ่าให้ท่านเนี่ยได้อาทิตย์เดียวค่ะได้อาทิตย์เดียวค่าต่อวีซ่าเนี่ย1,900ต่อหัวต่อหัวนะคะค่าต่อวีซ่าได้อาทิตย์เดียวมันก็ยังไม่ถึงวันที่เราจะกฐินอีก4วันถึงจะถึงงานวันกฐินเราก็เลยต้องยอมถูกปรับหัวละ500บาทจนกว่าจะขึ้นเครื่องบินส่งกลับนะคะอีกฝั่งหนึ่งเวียดนามเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศอาเซียนประเทศอาเซียนเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะเข้าประเทศได้4อาทิตย์นะคะไม่ต้องทำวีซ่าเราเนี่ยบอกว่าให้ทำวีซ่าเข้ามาเขาก็ไปทำวีซ่าแต่คนที่สถานทูตไทยที่นั่นเนี่ยนะคะบอกโอ้ประเทศอาเซียนไม่ต้องทำวีซ่าเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยปรากฏว่าเพราะไม่มีวีซ่าเขาประทับตราได้แค่อาทิตย์เดียวขอโทษได้สี่อาทิตย์แต่นะคะได้สี่อาทิตย์พอสี่อาทิตย์ปั๊บเนี่ยนะคะถ้าไม่มีวีซ่าต่อไม่ได้รูปนึกสภาพสิแล้วพระเนี่ยเมื่อเข้าพรรษาแล้วก็ต้องอยู่ให้ตลอดพรรษานะคะวิธีการแก้ไขของเราก็คือว่าเพื่อให้ท่านได้รักษาพรรษาเราก็ต้องซื้อตั๋วให้ท่านกลับไปที่บ้านท่าน5รูปนะซื้อตั๋ว5รูปกลับไปเพื่อที่จะได้ไปทำวีซ่ากลับเข้ามาใหม่นะคะจะยุ่งยากเรื่องวีซ่ามากเราก็บอกว่าเรื่องคนที่บวชแล้วเนี่ยเราไม่ได้การฝึกอบรมเนี่ยไม่ได้รับการฝึกอบรมเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งเขาบวชแต่เขาไม่มีการอบรมแล้วลูกเขาจะเป็นพระที่ดีได้ยังไงนะคะหลวงแม่ก็เน้นว่าคนที่บวชแล้วเนี่ยควรจะได้รับการอบรมจริงๆการอบรมเพราะเนี่ยมันควรจะมาก่อนการบวชแต่ศาสนาพุทธเนี่ยมันบวชเรียนบวชก็ถึงจะเรียนนี่เป็นข้อด้อยนะต้องถือว่าเป็นข้อด้อยของศาสนาพุทธเพราะศาสนาคริสต์ตรงกันข้ามเขาต้องเรียนมาก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะบวชเขาเรียนมาจนถึงปริญญาโทคนที่ก็เป็นบัตรลงทั้งหลายแหล่นะคะเขาเรียนจนจบปริญญาโทเมื่อจบปริญญาโทแล้วเนี่ยเขาจะได้รับการเรียกจากพระเจ้า receive call from Godได้รับการเรียกจากพระเจ้าแล้วเขาถึงจะภาวนาตัวที่จะบวชรับใช้พระศาสนาลูกคิดดูกระบวนการการเข้ามาสู่ศาสนาของเขานะคะกระบวนการการเข้ามาสู่ความเป็นพระของเขานะเขาหนักแน่นกว่าเราหนักแน่นกว่าเราเสร็จแล้วพอสำหรับศาสนาคริสต์แบบแคทอลิกนะคะนิกายแคทอลิกเนี่ยบวชแล้วก็จะสึกไม่ได้ใช่ไหมของเราบวชแล้วสึกได้นะแต่กระบวนการการบวชของผู้หญิงเนี่ยมันลำบากยากเย็นหลังจากที่เป็นเทเล
ป็นสามเณรีแล้วนะคะสมมติว่าบวชมาแล้วสัก3เดือนหลวงแม่ดูคนนี้เข้าๆนะคนนี้มีเขาเรียกอะไรนะมีหน่วยก้านหน่วยก้านนี่เป็นภาษานักมวยนะเป็นภาษานักมวยมีหน่วยก้านที่จะสนับสนุนให้เป็นพระภิกษุณีได้ก็จะประกาศสิกขัมมนา สองรูปที่จะได้รับการประกาศสิกขัมมนาวันที่15กรกฎาคมยกมือRaise your hand for the Sikkhamana สองรูปนะคะวันที่15กรกฎาคมช่วยมาโมทนากับหลวงพี่ด้วยนะคะจะมีการประกาศสิกขัมมนาประกาศสิกขัมมนาก็คือเนนนั่นแหละแต่เป็นเนนที่ตั้งใจที่จะบวชอยู่ต่อเป็นภิกษุณีในช่วงของการเป็นสิกขัมมนา2พรรษานะคะ2พรรษารักษาศีล10มาใช่มั้ยเป็นเนนก็รักษาศีล10มาแต่ในช่วงที่เป็นสิกขัมมนาเนี่ยเคร่งครัดมากใน6ข้อแรกไม่ให้ขาดเลยถ้าขาดต้องกลับไปเริ่มต้นนับใหม่นะคะเพราะฉะนั้นใน6ข้อแรกนะ6ข้อแรกของศีล10อย่าให้ขาดพยายามตั้งใจอย่าให้ขาดเสร็จแล้วถึงจะได้อุปสมบทอุปสมบทก็มหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีการอุปสมบทในประเทศไทยได้ทำไงก็ขอการแยกยูมนั่นแหละนะคะหลวงแม่ก็รวบรวมเงินทองส่งไปบวชที่ศรีลังกาขั้นตอนการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะเป็นภิกษุณีได้จึงเป็นขั้นตอนที่ต้องมีวิริยะต้องมีขันติต้องมีบารมีเพราะถ้าไม่มีบารมีไม่มีเงินไม่มีเงินมันจะกลับมาธรรมดาห่อไปห่อไปคือขึ้นเครื่องบินไปนะคะไปบวชที่โน่นกลับมาขั้นตอนการบวชน่ะจึงหลวงแม่จึงเน้นว่าเมื่อเราบวชแล้วเราต้องเรียนนะเราต้องได้รับการอบรมนะเพราะฉะนั้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอบรมในพรรษานะคะมีปัญหามากเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้ตลอดพรรษาถ้าอยู่ไม่ได้ตลอดพรรษาก็ขาดพรรษาเราจึงต้องช่วยเขาไม่ให้เขาขาดพรรษาแต่การที่เราทำให้เขาไม่ขาดพรรษาเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ใช่ตรีคูณนะคะบางทีมันไม่ใช่ทวีคูณคือมันไม่ใช่คูณ2แต่บางทีมันเป็นคูณ3คูณ3คูณ4ปีนี้เราก็เลยย่อพื้นที่ลงมาหรือเหลือเดือนหนึ่งจะเป็นเดือนมิถุนาที่จะถึงเนี่ยค่ะประกาศไปนานแล้วนะไม่มีคนสมัครเข้ามาค่ะคนไทยก็ไม่สนใจนะคะแต่พอเนี่ยจะถึงวันเนี้ยจะถึง 2-3 วันนี้จะถึงแล้วใช่ไหมจันทร์อังคารนะคะแล้วเราจะเริ่มต้นวันที่1เนี่ยเพิ่งบอกมาเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เองจากเวียดนาม10รูปขอสปอนเซอร์ค่าเครื่องบินด้วยจากเยอรมันจากสวีเดนนะคะจากเกาหลีนะคะจากเกาหลีแล้วก็มีคนไทยมาตกลงเสร็จแล้วเราน่าจะได้สัก20รูปคนนะคะทั้งรูปทั้งคนประมาณ20นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่หลวงแม่บอกกล่าวว่าถ้าหากว่าลูกอยากจะเข้ามาถวายอาหารพระอยากจะเข้ามาดูแลพระปฏิบัติอย่างไรมีการเรียนทั้งเช้าเย็นนะคะ9โมงถึง11โมงบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงแล้วก็จะนิมนต์พระเข้ามาช่วยสอนด้วยเป็นช่วงๆนะคะอย่างหลวงพ่อวัดหลักไม้ลายหลวงพ่อพระครูสุธรรมนาถนะคะกลับมาจากอินเดียแล้วเนี่ยเราก็จะนิมนต์ท่านสอนเรื่องหัวข้อเรื่องพระนิพพานซึ่งเป็นหัวข้อที่ท่านถนัดนะคะเราจะนิมนต์ท่านเจ้าคุณศรีนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเราและอยู่ที่วัดพระประโทนเนี่ยนะคะให้ช่วยสอนเรื่องพรหมวิหาร4ที่พี่พูดเมื่อคืนนะคะให้ช่วยสอนเรื่องพรหมวิหาร4จะมีหัวข้อต่างๆเข้ามานะคะถ้าหากว่าญาติโยมสนใจนะคะสนใจไม่ต้องลางานวันเสาร์เนี่ยบางทีก็มีชั้นเรียนวันเสาร์นะคะก็เข้ามาร่วมด้วยได้นะคะเข้ามาร่วมด้วยได้เข้ามาโมทนาบุญนะเข้ามาแม้เข้ามาเห็นเฉยๆเรียกว่าเป็นมงคล1ใน38เพราะมงคล1ใน38นี่ว่ายังไงนะการเห็นสมณะค่ะการเห็นสมณะเป็นมงคล1ในชีวิตเพราะสมณะเป็นผู้สมณะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะสุปฏิปันโนนะคะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้สืบพระศาสนาการที่ลูกได้เข้ามาเห็นสมณะเห็นผู้ที่ตั้งใจที่จะสืบศาสนาเป็นบุญเป็นกุศลนะคะเป็นมงคลชีวิตเป็นหนึ่งในมงคลชีวิตและยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราได้
อุปถัมภ์ท่านนะคะได้ดูแลท่านเรื่องอาหารการกินนะคะแม้กระทั่งเรื่องอื่นๆนะคะถ้าญาติโยมที่มีเงินมากหน่อยอาจจะอยากจะช่วยหลวงแม่ในการสปอนเซอร์ท่านสักรูปหนึ่งนะคะตั๋วเวียดนามนะไม่แพงค่ะประมาณน่าจะอยู่ที่ 7,000 ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านมาสายการบินอะไรหลวงแม่ก็บอกท่านไปว่าหลวงพี่ขอสายการบินที่มันไม่หลับนะเรานักกันนะคะรู้สึกท่านจะให้เวียดของเวียดนามนะคะเวียดแอร์จะมาถึงชุดแรกจะมาถึงวันที่31คือวันอังคารเนี่ยค่ะมาถึงแล้วตอนเที่ยงนะคะบอกว่าเราจะไม่ไปรับนะแต่ว่าพี่หมีคอยดักรับแท็กซี่แล้วก็จ่ายสตางค์ด้วยนะคะหลวงแม่บอกไปว่าเราจะอยู่ที่เนี้ยแต่ว่าเมื่อเข้ามาเนี่ยเราจะจ่ายตังค์น่าจะ3คันนะ10รุ่นน่าจะ3คันแล้วก็ถามมาอีกนี่เพิ่งถามมาวันนี้นะว่าคารวาสจะมาด้วยได้ไหมบอกว่าในเมื่อเราสอนแล้วนะคะคารวาสก็ได้แต่ว่าเวลาที่สอนปฏิโมกสอนสวดปฏิโมกนี่เป็นเรื่องของพระนะเฉพาะพระญาติโยมก็จะรออยู่ข้างนอกส่วนอื่นๆที่เป็นวิชาความรู้ที่เราจะสอนให้เขาได้เราก็สอนอยู่แล้วนะก็ไม่เกี่ยงสอนได้นะคะเข้ามาเรียนได้ให้เป็นประโยชน์กับคนที่สนใจจะฟังจริงๆลูกทิศของเรานะคะลูกทิศของเราก็สามารถที่จะไม่ต้องลางานเข้ามาวันเสาร์อาทิตย์ก็เข้ามาฟังได้เล่าให้ฟังว่าใกล้ๆเนี้ยนะคะใกล้ๆเนี้ยในเดือนที่จะถึงเนี่ยนะคะเราจะมีงานประมาณนี้นะคะมีงานประมาณนี้แล้วก็เมื่อท่านมาอยู่กันเมื่ออุตส่าห์เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วมาอยู่กับเราถึง1เดือนเนี่ยนะคะเราก็คงจะมีกิจกรรมที่จะพาท่านไปไหว้พระพาท่านไปดูสถานที่ต่างๆที่เราพอจะจัดการให้ได้นะคะก็คงจะจัดทัวร์ให้ท่านสักครั้งสองครั้งนะคะพาไปดูพาไปไหว้องค์พระนะคะพาไปดูวัดเทพธิดาวัดเทพธิดาจะพาไปดูพระภิกษุณีนะโยมอาจจะไม่รู้วัดเทพธิดาเนี่ยอยู่ตรงกันข้ามกับวัดสะเกดอยู่ตรงข้ามกับวัดสะเกดเลยนะคะถ้าหากว่ารูปมองเข้าไปเนี่ยจะเป็นวิหารรูปร่างเหมือนอย่างเงี้ยนะสามหลังองค์กลางคือโบสถ์ค่ะด้านซ้ายมือของลูกหันหน้าเข้านะด้านซ้ายมือของลูกนะเป็นวิหารภิกษุณีนะคะรัชกาลที่3เนี่ยลูกสาวคนโตของท่านขอโทษนะพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะคะพระราชธิดาองค์โตเนี่ยนะคะสิ้นพระชนม์เมื่ออายุ35และเป็นลูกที่พ่อรักเป็นลูกสาวคนโตนะคะท่านก็เลยสร้างวิหารเนี่ยลูกสาวเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ข้างในเนี่ยจะเป็นรูปพระภิกษุณี53 องค์นะคะเป็นบิบุกค่ะหล่อด้วยบิบุกสูง60เซนแต่ที่น่าสนใจมากๆไม่ใช่ว่าทำเอาอย่างรีบๆทำนะถ้ารีบๆทำก็โมเดียวใช่ไหมหล่อพิมพ์เดียวใช่ไหมลูกพิมพ์เดียวแล้วลูกก็โขกพิมพ์ออกมาได้53องค์ไม่ใช่แต่ละองค์อยู่ในอากัปกิริยาไม่เหมือนกันเลยบางองค์ก็พนมมือบางองค์ก็กำลังจีบอยู่นะคะกำลังจะฉันหมากอีกองค์นึงถือหมากอยู่ในมืออีกองค์นึงกำลังเปิดย่ามนะคะเป็นอากัปกิริยาต่างๆเหมือนกับภิกษุณีท่านมาเจอกันแล้วก็เป็นสังคมของภิกษุณีนะคะองค์กลางแน่นอนที่สุดองค์กลางก็คือพระแม่นางมหาประชาบดีนะคะอย่างวัดเทพธิดาเนี่ยควรจะพาไปและเป็นวัดหนึ่งที่ควรจะพาไปสมัยรัชกาลที่3ดูเหมือนว่าเพราะรัชกาลที่3เองท่านโปรโมทเรื่องภิกษุณีนะคะก็จะมีเรื่องราวของภิกษุณีให้เราได้เห็นที่อื่นด้วยวัดที่ติดกันเลยนะคะที่ควรจะพาไปอีกวัดหนึ่งก็คือวัดโพที่หลวงพ่อนอนองค์ใหญ่อะค่ะใหญ่ที่สุดนะวัดโพนี่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะวัดโพใหญ่ที่สุดแล้วก็วัดนครปฐมเนี่ยใหญ่เป็นที่สองที่พระนอนเนี่ยนะคะที่พระนอนเนี่ยพระท่านนอนอย่างนี้ใช่ไหมลูกดูจากตรงพระเศียรนะคะสูงมากๆผนังนี่จะสูงมากๆนะคะเป็นเรื่องราวของพระภิกษุณีอรหันต์เถรี13รูปอยู่บนฝาผนังนะคะจากตรงพระเศียรนะคะแล้วลูกเดินมาอย่างนี้13 องค์ค่ะจะเป็นเรื่องราวของภิกษุณี
แล้วก็ภิกษุณีที่วัดเทพธิดารามนะคะเป็นต้นแบบของการสร้างพระภิกษุณีที่อยู่ในวิหารตรงข้ามกับลูกของเรานะอันนี้ก่อนมาพูดที่วัดเราเลยนะคะมีพระภิกษุณีอยู่ที่วิหารยะโสธราขอให้ลูกที่มาใหม่ๆที่เห็นหน้าใหม่ๆนะคะกรุณาเดินข้ามไปดูฝั่งนู้นลูกจะเห็นถึงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันกับพระภิกษุณีที่วัดเทพธิดาสัมพันธ์กันกับวัดเรานะคะเพราะคนสร้างเนี่ยเขาไปเอาต้นแบบของพระภิกษุณีที่วัดเทพธิดามาสร้างให้เรานะคะโยงไปจนถึงวัดโพด้วยถ้าเราทำทัวร์นะคงจะเป็นทัวร์ตามหาภิกษุณีตามหาภิกษุณีนะคะโยงมาเริ่มต้นจากวัดเรานะคะโยงไปเทพธิดาโยงไปวัดโพก็ได้วันหนึ่งได้วันหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่คุยให้ลูกฟังเพราะว่าเห็นหน้าบางคนใหม่ๆนะคะยังไม่ได้คุ้นเคยกับที่วัดเราว่าวัดเรามีอะไรบ้างนะคะและถ้าสนใจเรื่องราวของภิกษุณีย้อนกลับไปที่สมัยรัชกาลที่3หลวงแม่ทิ้งโจทย์เอาไว้ให้อาจารย์สมฤทธิ์ลือชัยค่ะว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ประวัติศาสตร์นะผู้เก่งประวัติศาสตร์โบราณคดีว่าอาจารย์จะช่วยคนดูทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ที่เหมือนกับมันถูกปิดกั้นอยู่พอถึงรัชกาลที่3เนี่ยเขามีเรื่องราวของภิกษุณีให้เราเห็นจนกระทั่งปัจจุบันแต่พอถึงรัชกาลที่4ปั๊บเนี่ยนะคะเรื่องราวของภิกษุณีหายไปเลยหายจ้อยไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมฝาผนังหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะคะเลิกพูดไม่มีการพูดถึงเลยใครเป็นคนปิดสวิตช์ใครเป็นคนปิดสวิตช์เรื่องนี้นะคะคุณแม่ได้เห็นตู้ใส่รถน้ำใช่ไหมตู้ใส่พระไตรปิฎกเลยนะคะที่จีนของเรื่องนะจีนของเรื่องที่เขาทำเป็นลวดลายปิดทองนะลงรักปิดทองเนี่ยนะคะเป็นเรื่องพระแม่นานนางแล้วก็มีเรื่องพระนางยโสธราอยู่บนฝาตู้ค่ะอยู่บนตู้เนี่ยนะคะพระแม่นานนางพระแม่นานนางอยู่ด้วยนะคะแล้วพระนางพิมพาอยู่ด้วยแล้วมีพระราหุลนะคะบอกว่าตู้เนี้ยตู้ลายวัดน้ำเนี่ยสร้างสมัยรัชกาลที่3เห็นเองนะหลวงแม่ได้เห็นด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นจนถึงรัชกาลที่3เนี่ยเมืองไทยยังพูดถึงภิกษุณีอยู่นะคะยังพูดถึงภิกษุณีอยู่หรือถ้าหากว่าไม่ได้ย้อนขึ้นไปถึงรัชกาลที่1รัชกาลที่2เนี่ยสมัยรัชกาลที่3เนี่ยค่ะได้เห็นเรื่องราวของภิกษุณีอย่างน่าสนใจอย่างน่าสนใจท่านไม่ค่อยเขียนนะรัชกาลที่3ท่านไม่ค่อยเขียนไม่เหมือนรัชกาลที่4รัชกาลที่5นะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะสืบค้นต่อเราจะได้เห็นความคิดของท่านนะคะวันนี้ตั้งใจจะเล่าให้ลูกฟังว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างในเดือนมิถุนายนนะคะเราก็เลยต่อยอดไปจัดทัวร์ซึ่งอยู่ในหัวนะคะไปจัดทัวร์เรื่องภิกษุณีด้วยนะคะก็ทิ้งความคิดไว้ให้ลูกๆที่มาที่นี่นะคะจะได้ตามเรื่องต่อได้ขออนุญาตญาติโยมทุกคนที่ตั้งใจมาวันนี้นะคะเมื่อเราเดินเข้ามาในวัดเมื่อเราเลือกที่จะวันนี้จะมาวัดนะคะคุณบอกว่าตกลงกันว่าวันนี้จะมาวัดนั่นเป็นกุศลล่ะใจของเราในหลวงคนก็เป็นกุศลนะคะเข้ามาเจอพระเป็นมงคลหนึ่งไปละนะคะเดี๋ยวได้ถวายอาหารพระวันนี้มีโยมที่เป็นเจ้าภาพนะคะก็จะได้ถวายอาหารพระด้วยเป็นกุศลที่ตักตวงไปนะคะบุญเป็นสิ่งที่เราเก็บเกี่ยวไปแม้ว่าเราจะอาจจะไม่ได้ทำเองแต่ถ้าหากเราเห็นคนอื่นเขาทำแล้วใจเราดีใจไปด้วยกับเขานะคะเรียกว่าอนุโมทนาบุญตกลงได้บุญกันทั้งสองฝ่ายเลยนะคะสาธุค่ะ